ขอย้อนถามนิดนึงครับยิปโซยิปซีครับยิปซียิปโซยิปโซกับชอนเนี่ยเขาจะชัดเจนมากขึ้นครับผมรู้สึกว่ายังไงบ้างก็ดีแล้วครับครับตัวเองพบกับใครก็ชัดเจนก็ดีแล้วยังมีการคุยอะไรกันอยู่ก็มีถามไทยนะครับกับ24เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็เราจากกันด้วยดีครับแล้วก็ยังเป็นห่วงกันเสมอเวลาเรามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรถ้าเรามีทรายบางอย่างที่เราพอจะรู้ว่าเอ้ยคุณมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มีไลน์ไปถามบ้างโทรไปถามบ้างเรียกว่าคุยพี่พี่น้องไม่ถึงเรื่องไม่นะครับผมว่าเขาจัดการตัวเองได้แหละเขาโตกับผมอีกครับแต่กว่าจะมองว่าอย่างชอนเป็นนักแสดงในกลุ่มช่องด้วยกันกับเจอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าจะมีโอกาสจังหวะที่ว่าติดใจกันหรือเปล่าแต่แบบดีเขาไปคบกันอะไรถ้าส่วนตัวของผมไม่ผิดใจอะไรหรอกครับเพราะว่าเขาก็เป็นพี่ผมเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่มีอะไรความสนิทกับชอนขออนุญาตเขาก่อนขออนุญาตเหรอครับหน้าอะไรนะว่าไม่มีนะครับไม่มีครับความสนิทของเรากับชอนเป็นไงบ้างครับเจนจริงๆมันก็เหมือนคนที่ทำงานด้วยกันเมื่อก่อนแล้วก็เวลาผ่านไปซึ่งเราไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองเดียวกันแล้วก็อยู่ในไลฟ์สไตล์รอบๆกันแบบเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็อาจจะเฟดไปตามระยะเวลาของมันครับหลังๆมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมฮะไม่ค่อยได้คุยเลยครับแต่ว่าก็เจอกันก็ทักทายกันก็จริงๆก็ดีแล้วครับเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรก็เปิดตัวกันอยู่แล้วสำหรับผมรู้ว่ายิปเขาเป็นคนยังไงอะเนาะก็ถ้าเกิดมีอะไรเขาชัดเจนเมื่อไหร่เขาคงบอกพวกพี่เองแหละครับผมว่าเคยเขามาบอกเชียร์เหรอครับเชียร์เลยครับพี่เชียร์เลยเหรอไม่ได้เชียร์ครับไม่ได้เชียร์ครับแต่ว่าเขามีความสุขก็ดีแหละครับเพราะว่าพี่ชอนก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีพี่ชอนก็เป็นคนดีคนหนึ่งครับเขามีมาบอกมาเล่าอะไรหรือไม่ถ้าเรื่องนี้ไม่มีเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วมันก็คือเขาก็น่าจะเข้าใจเหมือนที่พวกพี่เข้าใจแหละว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงในเรื่องของแบบเป็นพี่เราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรก็บอกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดคุณจัดการเองได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกกับเรื่องของเราที่คุณไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยป่ะว่าไม่ได้คุยนะครับคือถ้าเกิดเขามีปัญหาถึงขั้นที่จะจัดการไม่ได้เขาคงบอกผมแหละแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะ handle มันได้อยู่ครับครับครับก็มีแว่วๆก็มีบ้างมีครับมีครับครับก็คุยกันเรื่อยๆแหละครับก็สัก7-8 เดือนรู้จักกันได้ยังไงครับเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับใช่ตอนนี้เรียกว่าอะไรได้ยังยังครับยังครับเป็นเพื่อนกันคุยกันไปเรื่อยๆนอกวงการใช่ครับใช่ครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยไหมล่ะครับเดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะเจอกันก็แล้วแต่ว่าครับคือเราค่อนข้างจะโตแล้วครับแล้วก็ใช้แบบสติในการคุยในการคบแล้วก็คิดไปไกลกว่าเดิมไม่ใช่ว่าต้องมาเจอกันทุกวันจะต้องมานั่งโทรหากันทุกวันมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนคนโตแล้วคุยกันคบกันนะครับมันก็ระยะเวลาถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรก็แฮปปี้นะครับอยู่กัน2คนก็โอเคถือว่าเป็นคนพิเศษไหมคะคนนี้ก็พิเศษก็ได้ครับเพราะว่าก็มีคนเดียวครับพร้อมเมื่อไหร่จะเปิดตัวสักทีอะไรครับพร้อมเมื่อไหร่จะเปิดตัวสักทีเจก็เมื่อทุกอย่างมันถ้าทุกอย่างมันชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะเวลามันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าติดอะไรหรอครับไม่ติดครับก็น่าจะยังคุยไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้โฟกัสอะไรกับใครคนอื่นนะครับเพราะว่าผมคุยทีละคนอยู่แล้วเป็นเพราะเราเกรงใจเขาในการจะเปิดตัวอะไรก็เลยแบบว่าด้วยครับมันหลายอย่างมันเรื่องเขาด้วยเรื่องเราด้วยเรื่องครอบครัวเราครอบครัวเขามันหลายอย่างคือผมไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยถ้าเปิดตัวแล้วเราจะกระแสดรอปหรือว่าเขาจะโดนโจมตีอะไรแต่ว่าไปโฟกัสว่าแบบมันจะไปเดือดร้อนกับคนรอบตัวเขาไหมคนรอบตัวเขาจะไปโฟกัสกับเรื่องเรามากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีกระจายครอบครัวของทั้งสองฝั่งเ
ีบ้างครับมีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ถึงแบบว่าต้องเจอกันเป็นแบบกิจจาลักษณะขนาดนั้นนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับก็แนะนำอย่างไส้ติ่งตอนเป็นไส้ติ่งเขาก็มาเยี่ยมครับใช่เขาก็มาดูแลก็มาเยี่ยมครับขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอเขาไม่ได้ขอคือเขารู้ไหมว่าเราวันนี้ตอบไม่ถูกนิดนึงพี่เขารู้ไหมว่าเราจีบเขาหรือว่าเราแบบว่าคิดเขาเป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คงรู้แหละครับรู้แหละครับใช่ครับต้องลองถามพิเศษเขาเลยแบบจะไปขอแบบวันอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าตามความรู้สึกและตามเวลาที่เราและเขาคิดว่าเหมาะสมดีกว่าครับใช่ช่วงนี้งานละครก็มีแต่ซีรีส์ที่ออนแอร์ใช่ครับแต่คุณอาจจะมองว่าช่วงนี้เป็นเจดูงานละครยาวๆเงียบไปหลังจากตอนนั้นมีพิศวาสมันมีกระแสมาค่อนข้างเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็บทที่เหมาะสมกับที่ค่ายที่อาจจะเราอาจจะอยู่ในล็อตที่มันไม่พอดีกับล็อตที่เขาเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ค่ายเขาเอ็นดูอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดมีบทที่เหมาะแล้วก็บทที่มันดีกับเรามันส่งกับเราก็จะเอามาให้เราอยู่ด้วยเสียในจังหวะโอกาสเนี่ยตอนนั้นความพิศวาสเกียรติกำลังมาแล้วกระแสอะไรก็กำลังมาแล้วก็ตีวันเงียบไปอีกครั้งหนึ่งมันไม่เสียดายหรอกครับพิศวาสก็ยังมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับยังมีคนพูดถึงอยู่ยังเพิ่งไปรับรางวัลมาอีกเมื่อวานใช่ครับไม่น้อยนะกับกระแสที่บอกว่าเรากระแสเงียบไปหลังจากพิศวาสผมว่ามันเป็นช่วงเวลาของทุกคนแหละครับคือเราจะคงกระแสเราไว้ให้แบบมันขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยก็ไม่ได้เพราะว่านักแสดงในค่ายมันก็มีเยอะหลายคนต้องเพื่อจะดูแลหลายคนแล้วก็เข้าใจในจุดนั้นซึ่งโอเคงานที่ได้รับมาจริงๆมันก็เป็นงานเหมือนกันนั่นแหละงานซีรีส์ก็คืองานเราก็ต้องตั้งใจกับงานนั้นให้เต็มที่เหมือนกันแล้วมีวันหวั่นไหมคะกับแบบแสดงหน้าใหม่ที่แบบเกิดขึ้นในวงการแบบนี้เยอะที่แบบหวั่นไหมจริงๆก็หวั่นบ้างครับแต่ว่าจริงๆมันเราก็เชื่อในเรื่องของศักยภาพต่างๆที่ถ้าเกิดเรามั่นคงในเรื่องของฝีมือหรือว่าพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็น่าจะยังใช้เราอยู่นะครับครับผมครับชิวมากครับเรื่องต่อไปจะได้เป็นพระเอกเรื่องต่อไปเหรอครับต้องทีนี้ก็เป็นพระเอกนะครับถ้าพูดถึงซีรีส์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นละครที่ค่ายก็จริงๆละครที่ค่ายไม่ได้คอนเซิร์นว่าเราต้องเป็นพระเอกตลอดต่อไปทุกเรื่องคืออย่างทุกคนรู้แล้วช่องวันค่อนข้างจะเคารพในสิทธิแล้วก็เคารพในความเป็นอาชีพนักแสดงคือบทไหนที่มันเหมาะหรือบทไหนที่มันอาจจะดีแต่ว่าไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ถ้าเขาคิดว่าเราเล่นแล้วมันดีเขาก็จะให้เราเล่นอะไรเงี้ยอย่างผู้จัดนอกค่ายมีติดต่อมาไหมเกี่ยวกับงานช่องวันอาจจะเปิดโอกาสให้นักแสดงในค่ายทำงานนอกค่ายได้อะไรเงี้ยก็ติดต่อมาบ้างมีบ้างครับมีบ้างแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับซีรีส์ก็ยังถ่ายอยู่ซึ่งอีกนานเหมือนกันว่ากว่าจะปิดนะครับซึ่งก็มีซิทคอมต่อไปเรื่อยๆยังอยู่เหมือนกันมันก็ยังไม่ได้ว่างขนาดที่จะไปรับงานนอกได้